โลกวันนี้ค่ะจะพามาดูเกษตรกรจังหวัดเชียงรายซึ่งเขาปรับเปลี่ยนแนวคิดค่ะหันมาทำเกษตรแบบปลอดภัยซึ่งดีทั้งต่อสุขภาพของเกษตรกรเองรวมถึงผู้บริโภคด้วยนะคะมาพูดคุยกับเกษตรจังหวัดเชียงรายคุณสุเทพค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเทพค่ะต้องถามถึงที่มาก่อนว่าเราทำยังไงถึงให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิดมาใช้เกษตรแบบปลอดภัยเนี่ยค่ะครับก็เดิมทีก็เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรแล้วก็เป็นนโยบายของจังหวัดด้วยซึ่งสอดคล้องกันนะครับแล้วก็มีโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขที่เข้ามาร่วมกับเรานะทางสสส.เขานะครับก็พี่น้องเกษตรกรก็เห็นดีด้วยเพราะว่าความมั่นใจในเรื่องของการตลาดความมั่นใจในเรื่องของตัวเขาเองเรื่องความปลอดภัยเขาไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วก็เกิดความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วเรามีวิธีการลงไปพูดคุยกับเกษตรกรยังไงในการปรับเปลี่ยนวิถีให้มาเป็นเกษตรปลอดภัยเนี่ยค่ะเรามีเจ้าที่เกษตรประจำตำบลเขาเรียกว่าเกษตรตำบลนะฮะไปช่วยให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยการรวมกลุ่มกันความหมายของเกษตรปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงคะความหมายของเกษตรปลอดภัยคือเราต้องพูดถึงย้อนยุคก่อนนะฮะว่าในอดีตเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ใช้สารเคมีนะฮะพอมาอีกยุคนึงเขาก็เปลี่ยนจากการไม่ใช้สารเคมีเนี่ยกลับมาใช้สารเคมีอาจจะด้วยรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะด้วยรู้จากสื่อว่าใช้สารเคมีแล้วจะช่วยกำจัดศัตรูพืชได้จริงๆแล้วมันต้องสร้างระบบนิเวศนะครับแล้วอะไรที่เป็นหัวใจหลักที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราจะต้องลงไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรเนี่ยต้องให้องค์ความรู้เขาก่อนคือต้องให้เขาเข้าใจว่าในเรื่องของการใช้สารเคมีเนี่ยมันมีโทษยังไงบ้างแล้วก็ทำความเข้าใจเขาและเปลี่ยนพฤติกรรมเขานะครับโดยใช้ความใกล้ชิดโดยใช้วิธีการเทียบให้เห็นว่าส่วนดีส่วนเสียยังไงซึ่งคุณสุเทพเองนะคะจะพาเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรด้วยค่ะปลูกบรอกโคลีปลูกกะหล่ำปลูกผักสลัดบัตเตอร์เฮดปลูกกินคอดปลูกผักคะน้าใบปลูกผักกาดขาปีปลูกผักขื่นชายปลูกหอมแบงผักตังโอแต่ก่อนเฮาหมูเหลืองใช้สารเคมีเนาะแล้วก็บ่ดีร่างกายมันแบบไข้ปอกแข็งแรงมันเจ็บหัวเมาหัวมันเหม็นยาที่เฮามาผ่นบางทีก็ยาฆ่ายาด้วยอีกอ่ะโอ้กันกับลุงว่าเฮาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเฮาเฮาบ่ใช้ปุ๋ยเคมีละเฮาบ่ใช้สารเคมีแล้วเฮาใช้ขี้งัวขี้ควายมาใส่เลยก็ฮู้ยังได้ไปปรึกษากับเกษตรเพิ่นออกมาอบรมก็ฮู้มาเนี่ยปุ๋ยมักปุ๋ยชีวภาพมาใส่ก็ปลูกผักก็ดีขึ้นเฮาบ่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีละรายได้ก็ดีขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงอีกอ่ะใครสอนให้เราคิดแบบนี้อ่ะคะอาจารย์วอด้วยแล้วก็โครงการหลวงดอยอ่างขางมาด้วยแล้วก็ราชสำนักนะพระเลขาราชสำนักเปิ้นมาตั้งโครงการตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หั่นเฮ้ยยาผักปลอดสารบ่เฮ้ยยาเคมีช่วยกันเนี่ยรายได้ก็ดีขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงไอ้เนาะชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปไหมคะวิถีชีวิตการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงครับก็คือสุขภาพผมสบายขึ้นครับเมื่อก่อนผมจะปวดหัวบ่อยโดนแดดโดนอะไรเนี่ยไม่ได้เลยจะปวดหัวแต่ตอนนี้ไม่ปวดหัวแล้วเราไม่คุกคีกับสารเคมีเมื่อก่อนผมจะตัวผอมนะน้ำหนักแค่53ประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เกือบ70แล้วอะการเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยเขามีมาตรวจมาตรฐานยังไงบ้างคะครับก็มาตรวจครับก็มาตรวจดินตรวจสภาพต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราทำแล้วจดไว้เนาะว่าเราปลูกอะไรไปบ้างช่วงอะไรเราใส่น้ำหมักอะไรเท่าไหร่ยังไงเขาก็จะมาดูบัญชีการเลือกซื้อผักเนี่ยต้องเลือกซื้อผักที่สวยสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้คนเลือกเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปตอนนี้ถ้าคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 50% ถ้าตอนผมลงใหม่ๆเนี่ยประมาณ10หรือ 15% ที่คนจะเลือกซื้อผักแบบนี้ครับมันจะมีรูมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเลยแล้วก็สีมันจะธรรมชาติมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราใช้สารเคมีมันจะเขียวมันจะยอดโต
อ้วนแบบนี้เขาจะซื้อแล้วเขาก็จะขายมากกว่าเรานิดนึงตอนนั้นเราก็จะขายเท่าๆกันแต่ว่าเขาไม่ซื้อของเราเพราะสีของเรามันไม่สวยเนาะทุกวันนี้ล่ะคะทุกวันนี้ทุกวันนี้เขาไม่บ่นครับเป็นรูเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่เคยติเลยดูง่ายๆคือสีครับสีผักมันจะสีผักอะไรมันก็จะออกสีนั้นแต่ถ้าเราใช้สารเคมีมันจะเปลี่ยนไปเลยครับมันจะเป็นสีดำคล้ำๆครับแล้วก็จะอ้วนกว่าผักเราถ้าเลือกรับประทานก็ต้องเลือกต้นที่มันเล็กๆหน่อยแล้วก็สีเป็นธรรมชาติแบบนี้จะปลอดภัยคนชงโอรานั้นเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาว่าอาหารที่เราบริโภคทุกวันนี้มันมีสารปนเปื้อนเยอะมากแล้วน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเกษตรกรเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตเยอะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเกษตรกรนี่มีอัตราการเสียชีวิตเยอะทั้งที่คนเหล่านั้นไม่น่าจะเสียชีวิตด้วยโรคอย่างโรคมะเร็งมันเป็นไปได้ไงอยู่กลางทุ่งกลางนากลางไร่กลางสวนน่าจะสุขภาพดีที่หนึ่งใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่เมื่อมีการวิจัยออกมาก็ค้นพบว่าสาเหตุทั้งหมดมาจากการใช้สารเคมีสูงอาตมาก็จึงคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกษตรกรนั้นตื่นรู้ขึ้นมาว่าวิถีที่เราทำอยู่นี้ไม่ถูกต้องนะเราเอาสิ่งซึ่งเป็นพิษเป็นภัยใส่เข้าไปในตัวเรายังไม่พอเมื่อเราทำเกษตรกรรมด้วยการใช้สารเคมีเยอะเราก็ส่งต่อสิ่งนั้นให้กับผู้บริโภคด้วยอันนี้แหละเป็นสิ่งซึ่งทำให้พระอาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะพระอาจารย์อยากให้ทุกคนได้บริโภคอาหารจริงๆไม่ใช่บริโภคยาโบราณท่านบอกว่าต้องกินอาหารเป็นยาแต่ทุกวันนี้คนจำนวนไม่น้อยนะกินยาเป็นอาหารหรือโบราณท่านก็บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่หลายสิบปีมานี้มันไม่ใช่นะในน้ำมียาในนามีพิษพุทธเศรษฐศาสตร์นะ Buddhist Economicsแสดงว่าถ้าท้องไม่อิ่มทำไม่อุ่นคนยังมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะเอาไปเรียนธรรมะจะไม่รู้เรื่องพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีคัจฉาปรมาโรคาความหิวนั้นเป็นโรคที่ร้ายแรงมากเห็นไหมพุทธศาสนาก็ยอมรับเรื่องนี้แล้วเรื่องสุขภาพท่านว่ายังไงท่านก็บอกว่าอาโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นโชคของชีวิตนี่คือสิ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงมองเห็นว่าความหิวนั้นก็เป็นโรคร้ายแรงสุขภาพที่ไม่ดีก็เป็นอันตรายต่อการมีชีวิตฉะนั้นเราควรจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งมันเริ่มยังไงล่ะก็เริ่มที่วิธีที่เราผลิตวิธีที่เราบริโภคถ้าผู้บริโภคฉลาดนะเช่นผู้บริโภคเลือกกินอาหารที่ปลอดสารพิษก็จะไปกำหนดผู้ผลิตว่าต้องผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษเท่านั้นซึ่งอย่างนี้มันเกิดขึ้นในอเมริกาถ้าอาหารที่เรากินนั้นปลอดภัยมันก็มั่นใจว่าสุขภาพดีแต่ถ้าอาหารนั้นไม่ปลอดภัยก็มั่นใจว่าคุณกำลังจะมีเคราะห์แล้วเคราะห์อย่างนี้มันไม่ใช่คนอื่นทำให้เราทำให้ตัวเองถ้าเรามีสุขภาพดีเหมือนเรามีเลขหนึ่งนะเติมเลขศูนย์กี่ตัวก็ยิ่งมีคุณค่าแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีนะเติมเลขศูนย์ไปก็หมดค่าฉะนั้นถ้าเราอยากมีเลขหนึ่งที่ดีก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีวิธีที่เรากินวิธีที่เราบริโภควิธีที่เราค้าขายสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติสุขภาพฉะนั้นถ้าเรามาสร้างสังคมสีเขียวการบริการสีเขียวเครือข่ายสีเขียวด้วยหัวใจสีเขียวนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เราจะเปลี่ยนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดสีเขียวและหากเราทำสำเร็จพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศสีเขียวและถ้าเป็นไปได้นะพระอาจารย์อยากให้มีการเมืองสีเขียวด้วยมันน่าจะมีนักการเมืองอินทรีย์นะประเทศนี้จะได้มีอนาคต